เมื่อ4วันที่แล้วปิดเสียงเกมก่อนเลยดังชิบหายเลยเมื่อ4วันที่แล้วนะครับผมได้ลงคลิปซุ่มหาสกิลดาบติดไฟของ Midnight Blade ไปและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมานั่งคิดกับคนดูนะครับว่าเราจะตีบวกดาบอะไรดีซึ่งตอนนี้ดาบที่ฮิตและเป็นกระแสมากที่สุดเท่าที่ผมรู้นะครับก็คงจะเป็นไอ้นี่ไอ้ดาบคนส่วนมากชอบเล่นโปกันเนี่ยไอ้กูไม่เข้าใจเลยทำไมพวกต้องโปกันวะแม่งไอ้ไก่ใครที่อยากได้ดาบติดไฟนะครับก็ลองมาสุ่มร้านผมดูนะครับคนดูซันคงช็อปนะครับลิงก์เว็บปรับไว้หน้าชุมชนนะครับจะมาดูว่ามีใครได้ติดเบสซิ่งไปบ้างนะครับเพราะว่าสมมติผมก็ลงรหัสที่เป็นเบสซิ่งไปนะครับแต่ย้ำนะว่าเป็นสุ่มไก่ตันกับรหัสเทพนะครับคนดูโอเคปะโอเคลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับลิงก์เว็บปักไว้หน้าชุมชนผมอาจจะพูดลิ้นลิ้นพันพันกันนิดนึงนะครับกูเพิ่งตื่นเลยแม่งปะไปโลก3กันก่อนเลยไปวันนี้ผมก็มีงบ 10,000 โลบัคเช่นเคยนะครับและแน่นอนว่าอย่าลืมแกตันคุง199บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพละวิลิกูสนี่นะ 10,000 โลบัคเอาเหี้ยทำไมเหลือ5โลบัคอ่ะนี่อ้าโอเค 10,000 โลบัคนะครับคนดูเห็นปะแหกตูดแหกตาพวกมึงดูมาไปเกาะใหม่ได้เลยแน่นอนว่าถ้าจะเป็นดาบที่ทุกคนจะมาเอนชาร์ปนะครับทุกคนต้องไปตีบวกให้มันติด1ดาวก่อนนะแบบนี้ซึ่งดาบผมก็จะติดเบสซิ่งกันหมดแล้วอะครับถ้าไปไม่ได้อันนี้ผมก็อยากให้ติดไฟนะเพราะว่ามันเท่มากเลยถ้ามันมีอันอื่นที่ดีกว่าติดไฟกูก็จะเอาอยู่อะระหว่างไฟกับสายฟ้ามืดนี่แหละผมจะเอา2 อย่างนี้นะครับถ้าได้อันอื่นกูไม่เอา yeah. จะถือว่ากากมากที่ผมได้ตอนนี้เป็นมันคืออะไรวะเนี่ยโคตรกากอะครับดูดีดาเมจ 10% ลดคูลดาวน์เฮ้ยไอ้ไก่มาคัมภีร์เดียวเลยดูว่าจะได้หรือเปล่ากดไลค์กด Subscribe กดแชร์เริ่ม Let's go สตองกิฟเหมือนเดิมเลยนี่ว่าโอ้ยแม่ เปิดมาดอกแรกกูก็เกลือเลยไอ้ขอพยายามคำหยาบนะครับคนดูมันเป็นคลิปที่เสียโลบัคครับผมก็เลยจะมีอารมณ์อินกับมันนิดนึงครับโลบัคหมื่นโลบัคนี่ถ้าตีเป็นเงินก็ผมจะอิงจากตรงนี้เลยนะครับหมื่นโลบัคก็ 4,000 บาทไอ้มึงคิดเอา 4,000 บาทมันจะมีใครกล้าทำแบบพี่บ้างมือโลบักกูเยอะจังวะเยอะไหมวะคนดู 4,000 บาทคนดูว่าเยอะไหมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยมาคลิปเกลืออย่างงี้แหละกูสังเกตเลยก็เลยคนทูชอบเพราะมึงนี่ชอบเห็นอะไรเกลือใช่ไหมฮะอะไรเนี่ยอันนี้คือดาเมจเพิ่มหรอ 6% โอ้โหโอ้โห NPC แม่งมีประโยชน์กับ NPC อันนี้คืออะไรเนี่ยเพิ่มความโกรธไอ้สัตว์ไปต่ออันเบเกอร์ดาบมันมีแตกด้วยเหรอวะคนดูปุ๊บ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 ไอ้ไม่มีสีเหลืองมาเลยแม่งขาวล้วนเลยเฮ้ยมันไส้เหรอวะคุณลุ้นไปทีละอันเลยมาดิลักกี้เลเวล1แวมไพร์เลเวล2โอเคหมดเกลือเกลือยับไปอีกวันนี้หมดไปกี่พันโลบัคแล้ววะเนี่ยมัน 5,000 โลบัคได้นะเฮ้ยฟอร์เซนติดสโลด่านนี้คนติดสโลหรือติดไฟวะคนดูคิดว่าไงติดสโลผมว่าด่านนี้มันก็ไอ้เหี้ยกูคิดยากแล้วว่ะผมคิดยากเลยแต่เรายังเหลือโลบัคเยอะไงครับก็ติดไฟเลยละกันก็ติดไฟเลยละกันถ้าไม่ได้นี่ผมร้องไห้เลยนะแต่ส่วนมากหมื่นโลบัคก็คงจะได้เบสซิ่งติดไฟนะครับทุกคลิปไม่มีเกลือนะครับคือได้หมดเลยเพราะพี่มันดวงดีอยู่ละโอ้โหไอ้เนี่ยอันนี้โคตรเกลือเลย ตอนนี้กูแปลงร่างเป็นมาป้าเที่ยวไทยคัมภีร์หมดฮะอุ้ยเหลือ4,000โลบัคครับโคตรเยอะเลยครับขอเกลือกว่านี้ได้ปั๊กเอ็มขอแบบเค็มๆอ่ะขอแบบเข้มปี่เลยอยากได้แบบหมดสักแสนโลบัคก็ไม่ออกให้กูสักเบสซิ่งอะไรเงี้ยมีไหมไอ้ซันคุงมันท้าแล้วนี่มันท้าทายระบบเบียวคิทตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพซซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับถ้าสุ่มได้เบสซิ่งอะไรสุดท้ายผมก็จะลองไปพีพีให้คนดูนะครับว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ติดไฟนะก็อย่างแย่สุดเลยผมขอติดสโลอ่ะติดสโลน่าจะมีประโยชน์กว่าซีเบสซิ่งก็คือเป็นดาบแห่งท้องทะเลปัญญาอ่อนเกินตั้งชื่อได้ไงเนี่ยเกมนั่นไง10คัมภีร์
เชิญไฟคาตะกี้ผมลุ้นให้มันดังอีกรอบหนึ่งนี่คือมีสิทธิ์ได้เบสซิ่งแล้วนะครับเบสซิ่งฮะก้าวคัมภีร์อุ้ยอะไรเนี่ยเลเวล4อันนี้คืออะไรวะไม่เข้าใจเลยตีเบสซิ่งมาเฮ้อแบบเบ้กูเพิ่งพูดไปตะกี้ว่าไม่อยากได้ซีเบสซิ่งกับกากเกินเหมือนโลบักกูเหลือ6คัมภีร์ไอเวนโคตรเกลือไอ้เต้ยคัมภีร์มังกรจะไม่เนี่ยกูได้แต่อะไรไก่ๆปุตตะเมนเลเวล4มาแล้วแวมไพร์เลเวล1โอ้โหโอ้โหมาเชียร์แล้วเนี่ยคนจะตอบแปลให้หน่อยครับมันจะแปลว่าการทำดาเมจทุกครั้งทำให้เรามีอัตราการโกรธเพิ่มขึ้นนะครับแม่งไม่จำเป็นเลยเฮ้ยไอ้กูรู้ตัวอีกทีเหลือ2คัมภีร์มาไอ้ยาหลวงคัมภีร์เรามาขอดูไอ้เฮ้ยคลิปนี้กูเกือบสุดแล้วมั้งเนี่ยมือโลบักไอเวนโอ้เหลือ51โลบักกูเติมเพิ่ม One hour later กูไม่ได้รอบนี้นะมึง IGM IP ได้มึงออกหนกระเถอะกับกูแน่กูหมดโลบักหมดตูดกูเลยเพราะอันนี้แต่ผมไปขายตูดมาเพิ่ม What นะครับคนดู9คัมภีร์นะหมดตัวเรียบร้อยหมดตัวและใจฉันยอมยกให้เธอเป็นจอมควันมา9คัมภีร์ไอ้ IGM หัวคุติดน้ำแข็งก็ดีนะอีก9คัมภีร์นี่กลัวไว้คลิปหน้าละกันผมไม่ได้เบิร์นสักทีเลยคนดูไอ้ดาบเนี่ยแต่ผมว่าติดน้ำแข็งก็ดีเหมือนกันนะตอนต้นคลิปกูได้เบสซิ่งน้ำแข็งไม่ใช่เหรอวะกูจะเอาอันอื่นไอ้เบิร์นไอ้เจมูคูกับลอก2กูบอกแล้วสงสัยแม่งกลัวรายการพี่หน่วงจัดอะครับนั้นๆก็คือถ้าเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้เบิร์นเบสซิ่งนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นซันคุงนะคนดูฝั่งซ้ายจะเป็นซันคุงนะส่วนฝั่งไอ้ฝั่งขวาจะเป็นซันคุงส่วนฝั่งซ้ายจะเป็น IP อินด้ากับ GM อีกคนนึงมานั่งแบบถกกันอะแบบเฮ้ยคุณสุ่ม100,000โล15,000โลบัคจริงหรือเปล่าครับทำไมไม่ได้เบิร์นเบสซิ่งเลยนี่มึงเกือบได้ไปออกห่วงกับแสกับกูแล้วไอ้ GM นี่กลัวละสิใครๆก็กลัวรายการพี่หน่วงอะครับมาทดลองกันดูหน่อยว่าดาบผมบิ๊กมัมติดเบิร์นนี่มันจะดีสักแค่ไหนนะตอนนี้ข้าวผมก็ 10.1 เรียบร้อยจะเจอแบบคนตึงๆอะครับเฮ้ยเฮ้ยว่ากูโดนตุ๋ยป้องนี่ไงเจอสันคุงยิงอัดหน้าแล้วติดอืดไปดิโง่ยิงบึ้งคิสเน่ยิงเฮ้ยผมพลาดไอ้เหี้ยมันเกรดเร็วจังอ่ะยิงโอ้โหกูเปิดโปรดีกว่าสมังไม่ยิงไม่โดนเลยเฮ้ย huh? นี่ไงนี่ไงเฮ้ยยิงไม่โดนแต่กูแรงอ่ะครับติดเนิร์ดไปดิโง่ยิงซ้ำอุ้ยอุ้ยนะผมกดกบหลบทันยิงอุ้ยเชื่อไม่โดนกูเกลียดแม่งเลยป้องโอ้โหกูอยากเอาดาบยิงอัดหน้ามันเหลือเกินจังหวะนี้แต่กูยิงไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆดิฮะเฮ้ยทุกคนมันเสกอะไรมันติดตัวกูตะกี้เนี่ยยิงอุ้ยโดนไอ้มึงมึงมาดิหนีไปไหนแม่นร้องกูโปแล้วจังหวะนี้เอ้ยไอ้นี่มันโปป่ะวะมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนโดนยิงแสกหน้ามันสิเอกจอกนี่ขนาดเสือปิงนะครับดูปิง90กูยังยิงตายซันคุงแม่งหนักแม่นอันดับ1กูบอกแล้วประสบการณ์ที่กูสั่งสมในการเล่นฟรีไฟมามีประโยชน์วันนี้นี่เอง What? ถึงกับกรี๊ดด้านบ้านอะเจอซันคุงยิงแสกหน้าไป 2-3 ทีร้องโปแล้วมากแล้วเนี่ยอาจจะร้องผมโปก็ได้นะครับเพราะว่าผมยิงแม่งเกินเอ้าเฮียมันเปิด PP ไม่เข็ดไม่จำป้องโอ้มันเปิดไทยชี้เอาโดนปุ้งโอ้ยอีกนิดเดียวก็โดนไอ้เวนผมจะว้าไปข้างหน้ามันนะฟึบไอ้เ
งไอ้เมาไปมึงคิดว่าจะหนีกูพ้นเหรอเอาเรียบร้อยอะตายเลยไอ้เหี้ยดาบแม่งมันติดเนื้อด้วยล่ะคนดูมันก็เลยแบบหนีผมยากนะครับก็คือเซตนี้ก็คือแบบไม่ให้ใครหนีแน่นอนนะอุ๊ยเอ้ายิงเป้าใหญ่กูยิงโดนง่ายนะเพื่อนและกีตาร์บูเบนซิ่งติดไฟไปอีก1ทีติดเนื้อไปอีกสโลคูณ2สายฟ้าก็สโลตายไอ้เหี้ยอย่างโกงโกงมากใครชอบคลิปนี้หรือสนใจไลค์แชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวแบบเต็มสูบแต่ก็เกลืออีกนะ15,000 โลบัคเลย